สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรีวิวอะชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมก็ภายในทุกๆปีนะครับผมสำนักงานประกันสังคมนะครับจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกันตนนะครับผมผ่านทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ1ครั้งนะครับผมนะแต่ว่าเขาก็มีช่วงกำหนดเวลาของเขาอยู่นะครับผมโดยในปีนี้เนี่ยสามารถที่จะเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะครับผมจนถึงวันที่31มีนาคม63นะครับผมนะซึ่งขั้นตอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งอันนี้เนี่ยที่ผมมานำเสนอเนี่ยผมจะเสนอผ่านทางการเปลี่ยนช่องทางเนี่ยผ่านทางเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SSO Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของทางสำนักงานประกันสังคมเองนะครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับอันดับแรกนะครับให้คุณเนี่ยไปโหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SSO Connect Mobile นะครับซึ่งมีทั้งในระบบปฏิบัติการของทาง Android และ iOS โดยคุณให้คุณเข้าไปที่ตัว Play Store หรือตัว Google หรือว่าเจ้าตัว App Store นะครับในแต่ละฝั่งทั้ง Google กับทาง Android ไอ้ Google กับทาง iPhone นะครับผมให้คุณเซิร์ชคำว่าSSO Connect Mobile นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณทำการติดตั้งเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ตัวอินเทอร์เน็ตในการติดตั้งด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ให้ต่อ Wi-Fi ที่บ้านหรือว่าให้ใครใช้เน็ตหรือว่าถ้าเครื่องคุณมีเน็ตอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ต้องเป็นสมาร์ทโฟนนะครับถึงจะใช้เจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับหลังจากทำการโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้คุณกดเข้าไปที่เจ้าตัวแอปพลิเคชัน SSO Connect ที่เราเพิ่งทำการติดตั้งมานะครับหลังจากนั้นระบบเนี่ยจะให้คุณใส่เลขที่บัตรประชาชนกับรหัสผ่านในกรณีที่คุณเคยลงทะเบียนผ่านจะทางแอปพลิเคชันไปแล้วคุณเคยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเคยลงทะเบียนเจ้าตัว SSO Connect เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ไปแล้วนะครับผมนะก็ให้คุณลองกรอกข้อมูลลงดูก่อนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณลงทะเบียนแล้วหรือยังให้คุณกดไปที่ลืมรหัสผ่านก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับก็ให้กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อทำการลงทะเบียนใหม่อีกรอบนึงนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยถ้าเกิดคุณเคยลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณลงทะเบียนใหม่เนี่ยระบบมันจะบอกว่าเฮ้ยคุณมีหมายเลขทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วนะก็ให้คุณกดเนี่ยลืมรหัสผ่านก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของการลงทะเบียนกันบ้างก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนก็กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นระบบจะเด้งไปที่จะเปิดตัวหน้าต่างขึ้นมาอันนึงนะครับซึ่งก็เป็นข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้คุณเนี่ยอ่านสักเล็กน้อยหรือว่าจะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับให้ติ๊กบ็อกซ์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับซึ่งหลังจากกดปุ่มถัดไปแล้วเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องการอินฟอร์เมชันของคุณเนี่ยเพิ่มเติมซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือ1เลขที่บัตรประชาชนนะครับ2ก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าคุณจะต้องยืนยันตัวตนผ่านเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือตรงนี้ด้วยนะครับโดยระบบเนี่ยจะส่ง SMS มาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่คุณมีอยู่นะครับหลังนั้นเนี่ยให้คุณกำหนดรหัสผ่านในการล็อกอินเข้าสู่ระบบอันนี้เนี่ยก็คุณสามารถที่จะกำหนดได้เองนะครับโดยต้องใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กผสมตัวเลขหรือว่ายังไงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีความยาวเนี่ยเกิน6ตัวอักษรนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณนะครับวันเดือนปีเกิดอีเมลซึ่งเจ้าตัวอีเมลเนี่ยจะสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางที่ดีถ้าเกิดคุณมีอีเมลอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่ให้ครบนะครับผมเพราะว่าเผื่อมีอินฟอร์เมชันอะไรอัปเดตเนี่ยเขาจะได้ส่งข้อมูลข่าวสารมาทางอีเมลให้กับคุณได้รับรู้กันหลังจากที่คุณกรอกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของคุณเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดปุ่มถัดไปได้เลยหลังจากกดปุ่มถัดไปนะครับระบบจะให้คุณเนี่ยกดเพื่อขอรับรหัส SMS นะครับ
คือระบบเนี่ยจะส่งไอ้เจ้าตัว OTP มา OTP ก็คือ one time password นะครับก็คือรหัสผ่านที่ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อระบบส่งข้อความมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยให้คุณดูข้อความจากในโทรศัพท์มือถือของคุณที่เบอร์มือถือที่คุณลงทะเบียนเอาไว้นะครับแล้วเอารหัสเนี่ยมาใส่ในช่องรหัสนะครับตรงนี้ส่วนไอ้ตัวรับจดหมายข่าวเนี่ยจะกดติ๊กหรือไม่กดก็ได้นะครับซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้รับจดหมายข่าวตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งข่าวมาทางอีเมลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณกดรหัสแล้วก็ให้กดปุ่มยืนยันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยรหัสผ่านเจ้าตัว OTP เนี่ยคุณจะต้องยืนยันภายใน5นาทีนะครับนะก็คือหลังจากที่คุณได้รับ SMS มาแล้วเนี่ยคุณต้องกรอกรหัสใน SMS ที่คุณได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยภายในไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องขอรับรหัส OTP ใหม่เพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่นะครับอ่ะเมื่อคุณกดปุ่มยืนยันไปแล้วเนี่ยก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยก็คือคุณได้ทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กรอกรหัสอะไรผิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณกลับมาที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งให้คุณใส่เลขที่บัตรประชาชนแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้กำหนดเอาไว้เมื่อตอนสักครู่ที่ตอนที่ลงทะเบียนตรงนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่คุณกดล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะเด้งไปอีกที่หน้าหนึ่งเพื่อที่จะดูมันก็จะโชว์ข้อมูลเนี่ยทั้งหมดของคุณให้นะครับซึ่งจะมีประกอบไปด้วยข้อมูลในส่วนของชื่อแล้วก็สถานพยาบาลปัจจุบันแล้วก็อันนี้คือหลังจากล็อกอินปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นโชว์หน้านี้มาเลยนะครับมันก็จะขึ้นยอดเงินสมทบชราภาพสิทธิธนกรรมคงเหลือแล้วก็มีในส่วนให้เลือกก็คือเงินสมทบบางส่วนเงินสมทบผู้ประกันตนนะครับการเบิกสิทธิ์ประกันค่ารักษาพยาบาลเปลี่ยนนมถึงการเปลี่ยนพยาบาลซึ่งสามารถจะตรวจสอบได้ผ่านทางแอปพลิเคชันก็คือการหลักๆเนี้ยก็คือสามารถที่จะตรวจสอบการใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบรวมไปถึงสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้จากเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนต่างๆที่ระบบเนี่ยสามารถโชว์ให้ได้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาให้อีกในสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาดูพร้อมกันอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างก็ถ้าเกิดคุณคลิกไปที่เงินสมทบชราภาพมันก็จะขึ้นจำนวนเงินที่สมทบชราภาพทั้งหมดมาโดยข้อมูลที่มันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลตั้งแต่คุณเริ่มสมทบนะครับผมจนปัจจุบันเนี่ยมีเงินสมทบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนของเงินสมทบผู้ประกันตนเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมจ่ายประกันสังคมอยู่ที่เดือนละ750บาทซึ่ง10เดือนมันก็เป็น75อันนี้เนี่ยเฉพาะปี62นะครับคุณสามารถที่จะเลือกปีได้ว่าเฮ้ยปีที่แล้วคุณจ่ายประกันสังคมครบทุกเดือนไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของการเบิกสิทธิ์ประโยชน์นะครับตรงนี้เนี่ยอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยปีนี้เนี่ยผมเบิกค่ารักษาพยาบาลก็คือเบิกค่าทำฟันไปแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมได้เบิกค่ารักษาพยาบาลในการทำฟันไปแล้ว900บาทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ประกันสังคมได้อยู่แล้วนะครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของค่ารักษาธนกรรมเนี่ยยอดคงเหลือของทางผมเนี่ยมันก็จะเป็น0บาทเพราะว่าผมได้เบิกสิทธิ์ที่ประโยชน์ตรงนี้ไปแล้วนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของวิธีเปลี่ยนสถานพยาบาลบ้างหลังจากที่คุณล็อกอินเข้าไปคุณจะเห็นว่ามันจะมีอยู่อันนึงก็คือเปลี่ยนโรงพยาบาลให้คุณคลิกไปที่เปลี่ยนโรงพยาบาลตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้มันจะเด้งไปอีกหน้าต่างนึงให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลได้แต่ย้ำนะครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้ปีละ1ครั้งนะครับผมแล้วต้องเป็นช่วงเวลาด้วยหลังจากที่กดเปลี่ยนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าไปสู่ในส่วนของการเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลนะครับผมให้คุณติ๊กไปที่เปลี่ยนประจำปีนะครับแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเปลี่ยนประจำปีเนี่ยมันยังขึ้นเป็นสีเทาอยู่เพราะว่าระบบเนี่ยจะเปิดให้คุณเนี่ยเปลี่ยนประจำปีตรงนี้ได้เนี่ยตั้งแต่วันที่16ธันวาปี62นะครับจนถึง31มีนาคม63นะครับตรงในส่วนของปีนี้ส่วนปีหน้าเนี่ยอาจจะมีการวันที่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยอันนี้ก็รอทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยประกาศอีกทีว่าเขาจะกำหนดให้เปลี่ยนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนหลังจากนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยปัจจุบันเนี่ยตัวอย่างของผมก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลที่ในระบบของผมก็คือโรงพยาบาลราชวิถีคุณสามารถที่จะ
เลือกตรงข้างล่างเนี่ยจะเป็นดรอปดาวน์นะครับผมตรงในส่วนของเรื่องโรงพยาบาลคือถ้าเกิดคุณติ๊กแสดงโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยมันจะในดรอปในลิสต์ตรงนี้เนี่ยมันจะแสดงลิสต์ของรายชื่อโรงพยาบาลทั้งหมดที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยรับนะครับผมแต่ว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยสิทธิ์ที่รับคนไข้เนี่ยเขาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปที่โรงพยาบาลที่สิทธิ์เต็มแล้วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องติ๊กแสดงโรงพยาบาลทั้งหมดก็ได้นะครับผมให้เลือกเฉพาะโรงพยาบาลที่คุณเนี่ยที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตรงนี้หลังจากที่เราเลือกโรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คุณสกอร์เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับให้กดปุ่มติ๊กว่ายอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงและให้คุณกดปุ่มยืนยันนะครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากคุณกดปุ่มยืนยันเนี่ยเขาบอกว่าก็คือการยืนยันนี้คือการส่งคำร้องเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่คุณยื่นคำร้องเปลี่ยนสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านเราเนี่ยสามารถจะตรวจสอบสิทธิ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ในอีก2วันทำการครับก็คือหลังจากที่คุณกดปุ่มยืนยันเนี่ยในอีก2วันทำการให้คุณเข้ามาลองดูว่าโรงพยาบาลเนี่ยถูกเปลี่ยนหรือยังนะครับตรงนี้ซึ่งถ้ายังไม่เปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะต้องรออีกสักเล็กน้อยผมไม่แน่ใจว่าใน2วันเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนเนี่ยเลยไหมหรือว่าต้องรอจนถึง31มีนาถึงค่อยเปลี่ยนแต่ผมเข้าใจว่าระบบเนี่ยน่าจะอัปเดตให้เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าสิทธิประกันสังคมในแต่ละวันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถูกไหมครับตรงนี้ซึ่งการเปลี่ยนสำนักงานไอการเปลี่ยนสถานพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเปลี่ยนค่อนข้างยากคุณจะต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานประกันสังคมนะครับผมหรือบางทีเนี่ยคุณจะต้องส่งจดหมายไปเพื่อขอคำร้องถ้าเกิดว่าคุณไปส่งยืนยันด้วยส่งด้วยตัวเองนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยระบบเนี่ยเขาทำมาให้เนี่ยง่ายๆขึ้นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนได้ภายในแค่3คลิกแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากเปลี่ยนสถานรักษาพยาบาลนะครับก็ลองโหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้งานดูสำหรับใครนะครับผมที่ยังมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรไปที่สายด่วนประกันสังคมนะครับเบอร์1506หรือติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook นะครับ facebook.com/ssofanpage นะครับหรือทาง YouTube นะครับ youtube.com/c/ssochannellive นะครับหรือคุณจะแชทผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับโดยที่ sso1506.com/ssolivechat นะครับหรืออีเมลสอบถามไปที่ info@sso1506.com แต่ช่องทางที่ผมแนะนำนะครับก็คือโทรไปเลยนะครับผม1506โดยผมแนะนำให้โทรในวันและเวลาทำการในเวลาราชการนะครับพอเสาร์ที่เนี่ยเสาร์ที่จริงแล้วเนี่ยเขามีคนรับสายนะครับแต่ว่าในบางส่วนเนี่ยบางคำถามเนี่ยเขาอาจจะตอบให้คุณไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอในเวลาทำการนะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วผมจะนำสาระดีๆเนี่ยมาฝากในคลิปถัดไปยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ